Professional สนับสนุนโดย PureCare by BSC สวยกระจ่างใสปลอดภัยแม้ผิวบอบบาง JW Group Thailand Good Living for Your Life การอยู่อาศัยที่ดีสำหรับชีวิตคุณสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Professional ค่ะกับดิฉันค่ะชินพิมชินภัคพัชชนค่ะผมดร.สมศักดิ์ชราชนครับและผมปลาคุณาคมพลพานิชครับค่ะพบกับเรา3คนเป็นประจำนะคะทุกวันพุธ 11:05 นทางททบ5และอีก177ทั่วโลกทางไทย Global Network กันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะแหมอยากจะพูดจริงๆว่าครับวันนี้นะครับฮะนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวของเทรนด์นะคะเราต้องสอบถามคุณพี่ของเราแล้วค่ะว่าทำไมวันนี้ลุคของเราถึงดูเปลี่ยนแปลงและงงและแปลกแบบนี้ค่ะวันนี้เองเนี่ยนะฮะเราจะนำเสนอเทรนด์ใหม่ของโลกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะความว่าเพศเนี่ยทำไมสังเกตไหมว่ามีหลายเพศมากขึ้นมีเพศหญิงเพศชายเพศท้องเพศดีเพศกระเทยเพศอะไรอ่ะตุ๊บค่ะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเลสเบี้ยนเลสเบี้ยนท้องอะไรดีอะไรพูดแล้วสะดุ้งปัจจุบันนี้ต้องพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้ชายชอบผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงใจผู้ชายก็ไปชอบผู้ชายที่ใจผู้หญิงใช่แล้วเห็นไหมฮะมิสอะไรเนี่ยเร็วๆเนี่ยมิสทิฟฟานี่สวยมากสวยมากสวยจริงๆเลยนะครับผู้หญิงอย่างดิฉันคิดว่าอยากจะกลายเป็นผู้ชายไปเลยนะครับดังนั้นเทรนด์ในคราวนี้ก็คือชื่อตามเพศเลยนะฮะชื่อว่าเจนเดอร์เลยGenderless หรือแปลว่าไม่มีเพศไม่เดี๋ยวขอแยกตามคำ Gender แปลว่าเพศ Less ที่นำมาต่อท้ายเนี่ยแปลว่าไม่มีเพศไม่มีเพศแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเทรนด์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชื่อคำว่า Androgyny Androgyny เนี่ยเป็นศัพท์ทางชีวภาพแปลว่าสัตว์ที่ไม่มีเพศพูดแล้วก็สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยตอนนี้เพราะยังไม่แน่ใจว่าเพศอะไรมันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หรือว่าจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นเทรนด์ของการแต่งกายแบบใหม่ซึ่งจริงๆดิฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชอบหญิงก็ยังเป็นหญิงชอบชายอยู่แต่วันไหนลุกขึ้นมาแต่งตัวแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันแมนๆมันเท่มันมีความเป็นผู้ชายอยู่ในร่างผู้หญิงก็ได้ไม่จริงๆแล้วเวลาผู้หญิงใส่เสื้อผ้าผู้ชายนะมีความคิดว่ามันดูเซ็กซี่อ่ะดูเซ็กซี่แบบอยากถอดสูตรไหมคะมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทรนด์อีกอันนึงที่วันนี้คุณพี่จะนำมาฝากในเทรนด์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพิมพ์ชีนเนี่ยเป็นตัวอย่างฮะเหมาะมากเหมาะมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่มีพลังแล้วเราจะสังเกตเห็นการเมืองทั่วโลกสังเกตมาฮะตอนนี้ผู้หญิงมาเป็นผู้นำเป็นผู้นำเราอย่าไปพูดว่าเป็นเรื่องของทอมบอยหรือเป็นเรื่องไม่ใช่มันหมายถึงพลังที่เอาออกมาจากข้างในและนี่ทรงผมเนี่ยจะธรรมะทะแมงมากขึ้นเป็นผมสั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าสั้นแบบอันเดอร์คัทหรืออะไรที่แล้วมาหรือว่าเป็นลักษณะของผู้ชายเกินไปแต่มีลักษณะของทำให้รู้สึกเป็นผู้หญิงออกมาบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วในผมลักษณะต่างๆเนี่ยนะฮะจะออกมาลักษณะที่ทำให้กะโหลกศีรษะเนี่ยทุยขึ้นเหมือนเป็นการซอยสั้นให้ทุยอย่างเงี้ยเชฟเนี่ยบางทีนะฮะช่างผมบ้านเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องผมสั้นพอผมสั้นเสร็จตัดถ้าเป็นกะละมังเป็นบ้านเป็นหมดมันต้องมีเล่นเลเยอร์แล้วก็มีเรื่องของสีผมเข้ามาช่วยด้วยนะฮะเคยมีเรื่องราวหนึ่งที่คุณพี่พูดไว้ในการตัดผมสั้นนะคะของผู้หญิงหลายๆคนนั่นก็คือรูปทรงของศีรษะตรงนี้ต้องดูด้วยต้องคำนึงนิดนึงคำนึงทำยังไงที่เราเป็นเหมือนหมอศัลยกรรมนะเราสามารถที่จะทุบกะโหลกให้ทุยออกมาได้โดยการตัดผมนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีและดูให้ดีด้วยแต่จริงๆนะเพราะอย่างปลาเองเนี่ยก็ตัดผมประชาชนตลอดและทุกครั้งที่ตัดดีมากเอารางวัลไปเลยไม่ตัดตลอดแล้วจากคนที่หัวแบนเนี่ยนะการคนหัวทุยกลมสวยงามมากเหมือนอย่างที่คุณพี่บอกมันคือการสัญญกรรมอย่างหนึ่งนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยคิดให้ดีก่อนจะตัดผมสั้นสัญญกรรมให้ดีนะคะถ้าสัญญกรรมแล้วไม่เข้าใจปรึกษาคุณพี่ของเราได้ทุกปัญหาทั่วโลกเกี่ยวกับทรงผมและศีรษะครับ รับรองค่ะเรื่องราววันนี้สนุกสนานและไร้พรมแดนเรื่องเพศกันแน่นอน Born to be professionalGenderless อีกเทรนด์ภายใต้ Essential Look Autumn Winter 2016กับ Flex Collection วันนี้ Schwarzkopf Professional ขอนำเสนอเทคนิครวมถึงเทรนด์สีผมให้คุณได้อินเทรนด์กันก่อนใครเลยค่ะเ
วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยหรือว่าเราจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับทุกท่านได้ทราบเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเทรนด์ในฤดูกาลใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวซึ่งมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าหัวข้อหรือคอนเซปต์เราก็คือ Time for Change แล้วก็ในเทรนด์ Autumn Winter นี้ก็จะเป็นชื่อเทรนด์ที่เรียกว่า Fact Correction ที่สามารถปรับใช้ได้จริงเทรนด์ genderless ก็จะเป็นในสไตล์ผมสั้นแล้วก็ genderless มาจากคำว่าหลายเพศแต่ในความหมายของแฟชั่นเนี่ยคือสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเรื่องของอย่างเช่นผู้หญิงนะครับที่ออกกำลังกายเพื่อที่จะให้มีกล้ามแข็งแรงแต่ว่าก็ยังชอบเสื้อผ้าที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าในลุคของตัวเองก็จะดูแบบว่าเท่ทันสมัยแล้วก็สั้นมีสีสันที่แบบว่าเข้มแต่มีลวดลายของสีสันแซมเข้ามาแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นแบบที่มันขัดแย้งไปเลยเป็นแบบคอนทราสต์ก็เป็นแบบในสไตล์แบบที่เป็นสีระดับสว่างหรือว่าเป็นบรอนซ์ไปเลยจะบอกว่าตอนที่เห็นทรงผมครั้งแรกนี้ตกใจมากเพราะว่าแบมเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดหน้ามาสั้นค่ะเป็นคนที่ปล่อยหน้ามาแบบปิดคิ้วตลอดแล้วก็สีผมเนี่ยจะเป็นสีบรอนซ์อ่อนๆหน่อยแต่ว่าครั้งนี้คือปรับลุคหมดเลยทั้งตัดผมให้สั้นลงแล้วก็เปลี่ยนสีผมให้เข้มขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าสวยมากชอบวันนี้สิ่งหนึ่งที่นำมาฝากนะครับจากรันเวย์หรือว่าจากสิ่งที่ไปรับมาจากแฮมบูร์กนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ Time for Change เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่อยากจะให้ช่างผมในเมืองไทยเนี่ยได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยกลับไปปรับใช้หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็เทคนิคที่มันเรียบๆง่ายๆแล้วก็สามารถนำไปใช้กับความเป็นจริงได้โดยการนำไปใช้แล้วเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากในฤดูกาลนี้เลยที่นำกลับมาสดๆร้อนๆเลยThe Professional กลับเข้าสู่ The Professional นะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราจะเปิดพรมแดนของเพศเรื่องของความเท่เรื่องของความสตรองผู้หญิงคนไหนอยากเก๋ผู้ชายคนไหนอยากนิ่มนวลต้องติดตามช่วงนี้กับเรา3คนกันแน่นอนนะคะช่วงนี้พี่ปรามีอะไรพิเศษมาแนะนำคุณผู้ชมก็อยากจะบอกว่าจากที่มันเป็นเทรนด์ในเรื่องของ genderless เนี่ยคือการไร้พรมแดนในเรื่องของเพศการไม่จำกัดเพศเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าแฟชั่นของจากทั่วโลกเลยเนี่ยจะมีการนำเอาเสื้อผ้าที่เป็นแบบผู้ชายอย่างเงี้ยนะความเป็นแมสคูลินหนักๆคือความเป็นผู้ชายคือใส่แจ็คเก็ตตัวโคร่งใส่กับเสื้อเชิ้ตกางเกงขากว้างๆใส่หมวกก็ดูเท่แต่ขณะเดียวกันนะเสื้อผ้าแบรนด์ผู้ชายก็มีการนำเอารายละเอียดของความเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงมาออกแบบใช่ซิลอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายชอบใส่นะหรือว่าการผูกโบก็ได้พุตซี่แคทโบไทที่เป็นแบบใหญ่ๆจากผ้าชีฟองนุ่มๆเสื้อลูกไม้ซีทรูผู้ชายก็ใส่อย่างที่วันนี้คุณพี่เราใส่กระโปรงค่ะโชว์เลยผ้านุ่มๆรูปทรงเป็นกระโปรงนิดนึงเปิดหน้าเปิดหลังแต่ใส่แล้วก็ดูเก๋ดูเก๋ดูเก๋เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าสังคมในยุคปัจจุบันนะครับเปิดกว้างในเรื่องของเพศมากผู้ชายก็สามารถใส่กระโปรงได้ผู้หญิงก็ใส่กางเกงได้โดยตรงและสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยากจะมีแฟชั่นโชว์ให้พี่สมศักดิ์กับพี่ชีแล้วก็คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งเป็นคอลเลกชันออทัมวินเทอร์ปี2016กับ17ของ Dries Van Noten ซึ่งเสื้อผ้าหรูหราแบบผู้ชายมากๆเท่สุดๆเห็นไหมอินสไปร์โดยเฉพาะคนอย่างฉันมากๆนะสุดยอดเลยจริงๆอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่นำมาฝากกันนอกจากนี้มีอะไรมาฝากเราอีกแล้วอยากจะถามพี่คำสั่งอีกเรื่องนึงไม่ว่าจะเรื่องผมเรื่องอะไรเป็นความเป็นแมนแล้วเนี่ยบางทีอ่ะผู้ชายเนี่ยไม่มีคิ้วอ่ะพี่สมศักดิ์ใช่ทำยังไงอ่ะพี่ก็เป็นนะพี่ก็เลยต้องเติมต้องทำอะไรเนี่ยน้องป่านี่ก็ควรนะใช่เพราะว่าคิ้วเนี่ยมันสร้างความแบบเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะผู้ชายคิ้วบางก็แบบมันทำให้เข้มข้นคืออย่างนี้ตอนเด็กๆเนี่ยเราคิ้วบางแล้วโอเฮงก็บอกว่าไงมั้ยคนคิ้วบางสังเกตมั้ยตอนเด็กๆเนี่ยจะแบบว่าเค้าเรียกอะไรจะรู้สึกว่าอับพับนิดหน่อยก็ต้องเติมเดี๋ยวนี้พี่เติมเดี๋ยวนี้เค้ามีนะง่ายใช่มั้ยครับทำยังไงครับคุณพี่ก็สักสิจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขออุบก่อนเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าการสักคิ้วเนี่ยเค้าเป็นยังไงสมัยนี้ครับการแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมใบหน้าเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิ้วเนี่ยนะคะยิ่งให้ความสำคัญกันมากเลยเทรนด์สมัยนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคิ้ว3มิติเกิดขึ้น
สามมิติก็คือเรียนแบบขนคิ้วธรรมชาตินะคะโดยการสักเป็นเส้นๆซึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมาทำกันมากเลยปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายก็มาทำกันเยอะเพราะว่าสักคิ้ว3มิติถ้าจัดเรียงขนคิ้วตามองศาของคิ้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูแทบไม่ออก3มิติเนี่ยทำให้ผู้ชายมีคิ้วเยอะขึ้นโดยที่ว่าไม่ดูเป็นปื้นๆนะคะผู้หญิงที่ไม่ค่อยแต่งหน้าก็มาทำเยอะเพราะว่าเวลาล้างหน้าออกแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเขามีคิ้วสวยก่อนที่จะมาสักคิ้วคิ้วผมมันจะแหว่งมันจะดูไม่เท่ากันทั้งสองทรงมันดูไม่เป็นทรงแต่หลังจากทำไปแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆผู้ชายทุกคนนะครับว่าการสักคิ้วสำหรับผู้ชายเนี่ยทำได้นะครับช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ชายคิ้วบางนะครับให้คิ้วดูเท่ขึ้นอยากจะฝากลูกค้าด้วยว่าควรจะดูร้านที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะมาคู่กับความสวยงามเลยนะคะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ากันเลยค่ะซาลอนกับคุณสาวๆถือว่าเป็นของคู่กันใช่ไหมล่ะคะหลายๆครั้งที่คุณสาวๆที่ต้องการจะดูแลทรงผมให้สวยอยู่ทรงเหมือนช่างผมที่ซาลอนวันนี้เรามีผู้ช่วยช่างผมให้คุณได้ค่ะง่ายๆแค่มีกี่ขั้นตอนแถมยังสวยเหมือนทำที่ซาลอนด้วยนะคะถ้าอยากมีทรงผมที่สวยและถูกใจแบบนี้ในทุกวันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะThe Professionalในช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งบอกเลยว่าก็ต้องเป็นช่วงของคุณพิมชีนั่นเองหน้าที่พิมชีนหน้าที่วันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนครับต้องบอกว่าวันนี้ถึงจะแต่งตัวแมนนะคะแต่ใบหน้าของดิฉันก็ยังคงความเป็นหญิงค่ะก็ต้องบำรุงปากแดงแป๊ดเลยนะคะต้องบอกว่าหน้าหญิงหญิงแบบนี้เนี่ยนะคะต้องใส่ใจและดูแลจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างตัวคุณพี่เองก็ดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนแน่นอนนะคะหรือตัวพี่ปลาเองก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราอยากจะฝากทุกคนจริงๆว่าอย่ามองข้ามบางคนนะคะโบกหน้าอย่างเดียวค่ะโบกหน้าอย่างเดียวโบกกันเป็นปูนเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ดูเลยว่าเคาะปูนออกมาแล้วหน้าเป็นอย่างไรเพราะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดีๆเนี่ยต้องใส่ใจดูแลวันนี้ค่ะเลยพาคุณผู้ชมไปอัปเดตนะคะเทรนด์ของเซรั่มบำรุงผิวดีๆกับผลิตภัณฑ์คาแลค่ะวันนี้นะคะเรามีการจัดงานเพื่อที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของคาแลงนั่นก็คือตัว Treatment Essence นั่นเองค่ะสำหรับตัว Treatment Essence ใหม่นี้นะคะจะเป็นตัวช่วยปลดล็อกกำแพงผิวนะคะเพื่อผิวสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นั่นเองจริงๆแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องผิวพรรณพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่มีคุณภาพค่ะรู้จักคาแรงนานมากแล้วเพราะว่าคุณแม่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคาแรงเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็จะซื้อโลชั่นทามือเพราะฉะนั้นมิ้นก็จะใช้โลชั่นทามือของคาแรงอยู่ตลอดค่ะสำหรับหนึ่งในกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมีการจัดดอกไม้ด้วยนะคะโดยพิเศษมากคือให้เราเนี่ยเลือกตัดดอกไม้นะคะแล้วก็ใบไม้ที่อยู่ในสวนนี้นะคะแล้วก็มาจัดเองเลยของพิมพ์ในวันนี้เนี่ยออกแนวสไตล์แมสคูลินนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ใบไม้เป็นหลักค่ะแล้วก็มีดอกไม้มาแซมนิดหน่อยโดยที่ดอกไม้นี่เป็นสีเข้มค่ะปกติจะดูแลผิวพรรณอย่างโปรเฟสชันนอลโดยการดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายอะค่ะแล้วก็อาจจะทานวิตามินเสริมรวมถึงใช้โทนเนอร์หลังล้างหน้าแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งอะค่ะก่อนนอนและสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีผิวสวยแล้วก็อ่อนเยาว์นะคะยังไงเรียนเชิญนะคะได้ที่เคาน์เตอร์คาแรงทุกสาขานะคะสนุกสนานกันมากมายเลยทีเดียววันนี้กับสายเสื้อผ้าด้วยนะคะเรื่องของความรู้เรื่องของเทรนด์ด้วยเรื่องของมนุษย์
เรื่องใหม่เรื่องของเพศต่างๆเรื่องของทรงผมด้วยเยอะแยะมากผู้หญิงจะใส่สูทแบบนี้ผู้ชายจะใส่กระโปรงแบบนี้ใช่ก็ได้นะคะรวมถึงวันนี้สูทสวยๆของเราสองคนมาจากพิล่าแบงคอกครับอยากเพศแบบนี้หรืออยากจะเข้าสู่พรมแดนไร้เพศลองไปสัมผัสกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเท่ๆแบบพี่ปราบก็ใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยครับจากชาร์เรสทรองแอนด์รูฟท็อปครับห้องอาหารรูฟท็อปแห่งเดียวบนถนนวิทยุกับบรรยากาศสุดประทับใจหลากหลายเมนูกับอาหารสไตล์ grilled and bar ครับค่ะรวมถึงใครที่ชอบบรรยากาศสีสันตอนยามค่ำคืนนะทุกวันพฤหัสเขามีดนตรีแจ๊สรวมไปถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มีดีเจนะคะมาบรรเลงดนตรีหลากหลายประเภทเลยทีเดียวสนุกสนานกันได้ที่นี่ค่ะครับแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยกับ IG ของพวกเรา3คนค่ะครับผมของผมนะครับคุณหนักข่มครับครับผมสมศักดิ์ _ชลาชนครับและของชินนะคะพิมพ์ชินค่ะรวมไปถึง YouTube นะคะแล้วก็แฟนเพจของรายการกันด้วยและอาทิตย์หน้ามาติดตามเรา3คนได้ใหม่ใน The Professional นะคะทุกวันพุธเวลา 11:05 นทางททบ5รวมไปถึงอีก177ประเทศทั่วโลกทางไทย Global Network ด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ